สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องอาการป่วยของทักษิณชินวัตรนะครับแนวหน้าพาดหัวข่าวบอกว่าวิรังรองตั้งข้อสังเกตง่ายๆ6ข้อจากภาพทักษิณกลับบ้านนี่หรือคือผู้ป่วยวิกฤตเนื้อหาใจความนะครับนางวิรังรองทัพพลังศรีซึ่งเป็นประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย วิรังรองเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับโดยบอกว่าอย่างนี้ครับข้อสังเกตจากภาพข่าววันที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรกลับจะโรงพยาบาลแล้วก็ไปพักโทษที่บ้านทั้งๆท,ที่กรมราชทัรเพิ่งจะประกาศว่าป่วยขั้นวิกฤตเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยประกาศแรกทักษิณชินวัตรไม่มีลักษณะของผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตเลยไม่มีเลยสายออกซิเจนก็ไม่มี เครื่องช่วยหายใจก็ไม่มีน้ำเกลือก็ไม่ต้องให้อย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาประการที่สองลักษณะการนั่งในรถเนี่ยยังสามารถทรงตัวได้เองและก็โน้มตัวมาข้างหน้าได้แม้ว่าจะใส่ปลอกคอก็ไม่ได้เอ็นหลังหรือว่าเอ็นศรีรษะพิงเบาะรถแสดงว่าอะไรแสดงว่าขณะนี้เนี่ยสุขภาพไม่ได้ป่วยหนักเพราะถ้าเกิดป่วยหนักจะทรงตัวไม่ได้ คนป่วยควรจะปรับเก้าอี้เป็นนอนหรือเอนมากกว่านี้และมักจะไม่สามารถทรงตัวนั่งหรือตั้งคออยู่ได้ส่วนใหญ่จะต้องพิงหลังแล้วก็ศรีรษะกับที่นั่งเอาไว้ประการต่อมาประการที่3มีภาพที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสามารถเอียงคอแล้วก็หันหน้าไปมองทางอื่นได้เองแสดงว่าการรับรู้และการเคลื่อนไหวใบหน้าและลำคอเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยประการที่4ี่ ไม่ได้มีลักษณะของคนที่เป็นกล้ามเนื้อแขนขารีบเหมือนกับผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานๆต่างจากผู้ป่วยอาการหนักที่รักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่สามารถที่จะพยุงตัวเองหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้แต่นี่อ้างว่ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนาน6เดือนและอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ลักษณะร่างกายลักษณะกล้ามเนื้อเนี่ยกลับแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ชัดเจนเหลือเกิน ประการต่อมาครับประการที่4ไม่ได้ตัดผมตามระเบียบของนักโทษทั่วไปนะครับแต่กลับมีการเล็มผมอย่างดีซึ่งผิดแปกแตกต่างไปจากนักโทษคนอื่นๆประการที่5ผู้ป่วยสูงอายุซึ่งมีอายุเกิน70ปีที่ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง6เดือนเนี่ยแต่ผมเนี่ยดำสนิทเลยไม่มีผมงอกเลยเลยทำให้เข้าใจได้ว่าโรงพยาบาลคงจะตัดแล้วก็ย้อมผมงอกให้ในห้องผู้ป่วย